การให้สัมภาษณ์เมื่อวานของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็มีการบอกถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ2หรือว่าหมอชิด2เนี่ยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยบันไดเลื่อนที่เชื่อมอาคารสถานีผู้โดยสารไปชานชาลาที่มันใช้ไม่ได้เอาออกไปแล้วค่ะมีการปรับปรุงความปลอดภัยต่างๆคาดว่าเมษายนนี้จะดีขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการรีโนเวทกำลังจะจ้างที่ปรึกษาคาดว่าสักปีครึ่งก็คงจะทำให้แล้วเสร็จได้ค่ะคุณผู้ชมความทรุดโทรมของหมอชิด2เนี่ยเป็นประเด็นมากๆเกี่ยวกับที่บอกช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาตั้งแต่27 ธันวาคม 66ถึง3 มกราคม 67คนเดินทางโดยบขส.กลับบ้านกลับมาทำงานกรุงเทพรวมๆ 60,000 กว่าเที่ยวคิดเป็นจำนวนคน 890,000 กว่าคนค่ะวันที่พีคสุดของการเดินทางเนี่ยคนใช้งานหมอชิด2ขาออกวันที่28 ธันวาคม 66 70,000 คนนะคะขาเข้า2 มกราคม 67 75,000 กว่าคนคิดดูว่าคนจำนวนนี้อยู่ในพื้นที่ของสถานีมากแค่ไหนถึงจะไม่ได้รวมกันอยู่ในช่วงเดียวกันก็ตามท่ามกลางสภาพที่มันทรุดโทรมดูภาพเคลื่อนไหวอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะไปดูภาพนิ่งจาก Facebook ของคุณสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.กทม.ของพรรคก้าวไกลเขาก็มีการโพสต์ Facebook ถึงปัญหาที่พบตลอดการลงพื้นที่หมอชิด2ช่วง27 ธันวาคม 66ก็มีการตั้งคำถามหลายข้อตามที่เห็นนี่เลยนะคะเป็นโจทย์ไปทั้งกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกทั้งบขส.และพรรคเพื่อไทยเลยว่ามันต้องแก้กันหลายเรื่องค่ะเพื่อที่จะดูแลประชาชนที่ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันไดเลื่อนที่5ตัวเนี่ยเสียกันทั้ง5ตัวลิฟต์ก็ไม่มีห้องพยาบาลก็ไม่เปิดชานชาลาก็ไม่มีแอร์แสงสว่างก็น้อยมากห้องน้ำก็ไม่ดีพื้นที่ร้างมีเยอะกระทั่งมีคนบุกรุกเข้าไปอาศัยอยู่ได้ความปลอดภัยมันค่อนข้างน้อยค่ะป้ายบอกทางก็ไม่ชัดเจนการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าที่จะเข้ามาสถานีเนี่ยก็ไม่มีมันผิดหลักขนส่งมวลชนไปซะหมดแท็กซี่มอเตอร์ไซค์ก็คิดค่าบริการเกินราคามีอีกโพสต์วันที่29ลงพื้นที่อีกครั้งไปเจอปัญหาขายตั๋วผีกันอีกต่างหากค่ะอย่างเรื่องแท็กซี่เกินราคาเนี่ยบขส.เขาก็บอกแล้วนะว่าแก้เบื้องต้นคือตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากำหนดให้รถโดยสารทุกคันค่ะไปจอดส่งผู้โดยสารในพื้นที่ขาออกเท่านั้นก็ช่วยแก้ปัญหาวินผิดกฎหมายแท็กซี่เถื่อนกันได้ปัญหาอื่นๆก็แก้ได้เหมือนกันที่บริเวณพื้นที่ขาเข้าดังนั้นตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นไปค่ะบขส.จะปิดพื้นที่ขาเข้าทั้งหมดถาวรเพื่อให้ใช้เป็นพื้นที่สำรองสำหรับวินรองรับวินไม่ว่าจะเป็นวินแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ในการให้รถโดยสารเท่านั้นนะคะส่วนรถโดยสารประจำทางก็ให้ไปใช้พื้นที่ขาออกจอดส่งผู้โดยสารบริเวณชานชาลาที่1หรือว่าชานชาลาที่มันอยู่ติดกับอาคารสถานีนั่นแหละค่ะในช่องจอดที่112 ถึง 130เท่านั้นส่วนการปรับปรุงสภาพพื้นที่บขส.ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นร้านค้าศูนย์อาหารห้องน้ำลิฟต์เก้าอี้เพิ่มแสงสว่างพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงสงกรานต์เช่นกันแต่ถ้ามองแผนการระยะยาวเพื่อที่จะแก้ปัญหาขนส่งข้ามจังหวัดที่รัฐมนตรีบอกกล่าวเมื่อวานกันเมื่อวานเนี่ยนะคะก็อื้องกันไม่น้อยค่ะรัฐมนตรีบอกแบบนี้ค่ะสิ่งที่ผมอยากจะแก้ไขถาวรนะครับสำหรับทางหมอชิดก็คือว่าสถานีหมอชิดสถานีหมอชิดแล้วก็ไปทางด้านของแล้วก็จะมีสถานีที่ไปทางตอนออกของเอกมัยนะครับซึ่งจะมีหลายแห่งแต่ละสถานที่นะครับมีสถานีขนส่งหลายแห่งเราจะรวบรวมสถานีเหล่านั้นนะครับมาอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งในขณะนี้แนวทางก็คือเราจะสร้างเป็นตึกสูงขึ้นไปแล้วก็แต่ละชั้นก็จะเป็นสายตอนออกสายเหนือสายใต้รวมมาอยู่ที่นี่ประชาชนท่านก็คงทราบว่าสถานีกลางนั้นสามารถไปได้โดยรถไฟฟ้าได้ถึงง่ายนะครับแล้วในตัวตึกเนี่ยนะตรงกลางเนี่ยก็จะมีห้องอาหารมีติดแอร์ทุกคนก็ไปนั่งทานกันตรงนั้นให้ได้นี่คือแผนที่กำลังจะดำเนินการต่อไปครับก็จะแก้ปัญหาถาวรได้ครับที่บอกว่าอื้องก็เพราะว่าหลายคนเขามองว่าการแยกพื้นที่สถานีขนส่งในแต่ละภาคเนี่ยมันน่าจะดีกว่าการมารวมศูนย์อยู่ที่เดียวกันหรือเปล่านะคะมันจะแออัดเพิ่มขึ้นไหมโดยเฉพาะเรื่องของการเอาขนส่งเอกมัยที่เขาออกไปทางภาคตะวันออกได้สะดวกอยู่แล้วเนี่ยมารวมอยู่ที่บางซื่อคนจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าแล้วค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้นอีกไหมดิฉันคุยกับดร.สุเมธ องค์กิติกุลนักวิชาการด้านขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์ TDRI ค่ะมองว่ายังไงเรื่องนี้เนี่ยคือเบื้องต้นถ้าเอาเฉพาะเรื่องเอกมัยนะอย่างเรื่องของค่า
โดยสารอันนี้พักไว้ก่อนเรื่องนึงแต่ในเรื่องของโครงสร้างค่ะมันก็ต้องยอมรับส่วนนึงว่าจุดเอกมัยปัจจุบันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะแล้วก็มีแนวคิดที่จะย้ายอยู่เหมือนกันค่ะเรื่องนี้ตรงเอกมัยเนี่ยต้องดูลักษณะทางกายภาพคนนี้เองด้วยคือทางกายภาพเป็นไงตรงสุขุมวิทส่วนนั้นเนี่ยก็มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านแล้วก็ตัวถนนก็มีลักษณะที่เป็นในเขตเมืองแล้วก็ไม่ค่อยกว้างมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถไฟฟ้าขนาดใหญ่เข้าออกจะมีความลำบากทีนี้เองเนี่ยตรงสายตัวออกก็มีแนวคิดระดับหนึ่งว่าจะมีการย้ายออกไปสักหน่อยนะไม่ได้ไกลมากก็คือไปบางนาซึ่งถ้าเป็นการเดินทางระหว่างเมืองอ่ะจุดบริเวณบางนาก็มีความเหมาะสมแบบหนึ่งก็คือมีทางด่วนมีอะไรที่มันขึ้นได้ค่อนข้างไวเพราะนั้นเนี่ยไอ้เป้าหลักของสถานีระหว่างจังหวัดเนี่ยก็คือจะทำยังไงให้คนออกแต่จังหวัดได้ค่อนข้างไวทีนี้เรื่องของการขนส่งจะรวมมาอยู่ที่เดียวกันตรงบางซื่อไม่ว่าจากช้างหมอชิด2จากสายใต้จากเอกมัยอันนี้มองว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาการเดินทางเข้าออกระหว่างจังหวัดซึ่งมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างสายใต้เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะอยู่ที่แยกไฟฉายแล้วก็ย้ายสถานีไปอยู่ตรงปิ่นเกล้าแล้วทีนี้พอมันแออัดมากขึ้นก็ขยับไปอยู่ตรงถนนบรมราชชนนีเนื่องจากว่าสภาพของเมืองเปลี่ยนไปสภาพการใช้พื้นที่มันเปลี่ยนไปอย่างที่บอกว่าโจทย์ใหญ่ค่ะคือจะทำยังไงให้คนออกเข้าได้ไวการมีสถานีขนส่งจะกี่แห่งก็ตามถ้ามีสถานีขนส่งอยู่ในเมืองการเดินทางไปถึงสะดวกนี่คือกระจายความสำคัญค่ะดังนั้นการที่จะเดินทางออกสายเหนือสายอีสานสมมติถ้าเกิดจะย้ายสถานีไปรังสิตอันนี้อาจารย์มองว่ามันไม่น่าจะตอบโจทย์นะเพราะว่าก็ต้องอาศัยการเดินทางไปสู่รังสิตอยู่ดีและมองว่าการที่จะมีแผนมารวมไว้ที่บางซื่อคือมันไม่ใช่ไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าจะออกแบบยังไงให้เดินทางได้โฟลว์ที่สุดนั่นเองค่ะการมีขนส่งมวลชนก็คือตัวสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดเนี่ยในเขตเมืองอ่ะเป็นสิ่งที่ดีอยู่ตรงไหนอยู่ที่การออกแบบข้อดีของสถานีกลางบางซื่อซึ่งก็หมายถึงหมอชิด2ปัจจุบันด้วยเนี่ยข้อดีคือการมีระบบทางด่วนที่ค่อนข้างเข้าถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกทางจังหวัดเสร็จเนี่ยมันขึ้นทางด่วนแล้วออกไปได้เลยก็จะไม่มาปะปนกับจราจรบนพื้นราบเท่าไหร่นะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งแต่ว่าทีเนี้ยก็อยู่ที่นโยบายต่อไปว่าจะบริหารจัดการยังไงซึ่งสถานีขนส่งเองเนี่ยในบางเมืองใหญ่ต่างประเทศสถานีขนส่งอาจจะมีมากกว่า1แห่งได้และสถานีขนส่งลักษณะนี้อาจจะมีเล็กมีใหญ่ผสมกันได้ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้โดยสารที่จะไปในแต่ละทิศทางที่วิ่งต่างจังหวัดนี่พูดถึงต่างจังหวัดเป็นหลักเนาะเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ประมาณผู้โดยสารและทิศทางของผู้โดยสารที่ไปและก็โครงข่ายการเชื่อมโยงในตัวเมืองก็ต้องย้ำว่าอันนี้ยังเป็นแผนนะคะยังต้องติดตามในรายละเอียดว่าจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นคงต้องดูช่วงสงกรานต์ก่อนแหละว่าที่มีการปรับเปลี่ยนกันมาเนี่ยมีการแก้ไขกันมาเนี่ยจะตอบโจทย์กับสิ่งที่ประชาชนต้องการด้วยหรือไม่ค่ะ